พี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นคำพยานชีวิตที่เมื่อผมได้คุยกับน้องท่านนี้นะครับผมรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสถานการณ์หนึ่งไปสู่สถานการณ์หนึ่งอย่างอัศจรรย์มากพระเจ้าเปลี่ยนจากคนที่ในอดีตก่อนไม่เชื่อพระเจ้าติดการพนันติดบอลติดทุกอย่างที่เป็นสิ่งเสพติดเปลี่ยนจากคนที่ถ้าในสายตามนุษย์ก็เรียกว่าผู้ยากจนหรือคนยากจนกลายเป็นคนที่ร่ำรวยได้กลายเป็นคนที่มีสถานะดีขึ้นได้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากคำอธิษฐานของผู้ที่เป็นแม่ที่รักแล้วก็อยากให้ลูกได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้นะครับจากคนที่เรียนม.3เนี่ยเพื่อนๆจบ3ม.1ถึงม.3เพื่อนๆจบ3ปีแต่เขาต้องใช้เวลาถึง5ปีแล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรต่อหลังจากนั้นต้องจบม.6ด้วยการเรียนกศน.จากคนที่มีเงินเดือนต้องเป็นลูกจ้างแพ็คของติดรถส่งของเงินเดือนอยู่ประมาณสัก 2-3 พันบาทจากคนที่จบม .6 ตอนนี้เงินเดือนแสนบาทพี่น้องอยากรับฟังคำพยานแบบนี้ไหมครับใครอยากรับฟังคำพยานชีวิตในเช้านี้ปรบมือดังๆหน่อยครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับคำพยานชีวิตผ่านคุณพงศักดิ์มีศรีนะครับคุณกบพงศักดิ์ครับไม่ใช่พงศิษย์นะพงศักดิ์ครับรับปรบมือดังๆหน่อยวู้ฮาเลลูยาสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ผมดูหมองไปเลยนะฮะดูรู้สึกว่าต้องเงยหน้าไงเป็นในการสัมภาษณ์โอเคอ่ะตอนแรกแนะนำตัวสักนิดหน่อยครับให้กับพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสได้ขึ้นมาพูดนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าเด็กๆครับเป็นคนที่เกเรมากๆนะครับครับคุณแม่เนี่ยวางเงินไว้หน้าตู้เย็นอ่ะเช้าก็หยิบครับให้ไปโรงเรียนพอแม่ออกเราก็กลับเข้าบ้านโอ้ฮะอันนี้คือชีวิตก่อนมาเชื่อพระเจ้านะอันนี้แนะนำตัวอย่างนี้เลยอ่ะเชิญเลยครับต่อเลยครับเป็นคนที่แบบพูดง่ายว่าเกเรสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นฟุตบอลแข่งบอลทุกคู่ตีหนึ่งตีสองตีสามอยู่รอหมดนะครับงานก็ไม่มีโดนไล่ออกตอนนั้นเงินเดือนประมาณ 3,000 อันนี้คือช่วงที่ก่อนมาเชื่อพระเจ้านะฮะเราเดี๋ยวคนงงนะโอเคแล้วไงต่อครับก็พอโดนไล่ออกก็ไม่มีงานทำก็ต้องเดินหางานครับถึงเวลาที่ตอนนั้นต้องบอกก่อนว่ามาคริสตจักรกับแม่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ติดตามพระเจ้าแบบจริงจังนะครับคือแค่มาแล้วก็กลับครับมาทีก็ตอนเย็นมาเตะบอลครับที่โบสถ์อ๋อคือมาเพื่อมาโบสถ์คือมาเตะบอลเตะบอลตอนนั้นโบสถ์มีการเตะบอลตอนเย็นโอ้นี่เองไงไม่ได้เชื่อจริงจังครับนะครับถึงเวลาที่มันไม่มีทางเลือกจริงๆครับครับก็ตัดสินใจกับแฟนนะครับตัดสินใจกับแฟนเชื่อพระเจ้าก็คุกเข่ากัน2คนในห้องโอ้นี่ไปเร็วมากเลยนะเนี่ยสเต็ปมันมีเยอะกว่านั้นเอาผมถามเลยนะรู้สึกตื่นเต้นนะเนี่ยโอเคผมถามถึงการจุดเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งคือคุณกบเล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงที่ทำงานแพ็คของเก็บของหรือว่าติดรถส่งของเนี่ยนะครับช่วงนั้นคือยังไม่ได้มาโบสถ์แล้วมาโบสถ์แล้วแต่ยังเกเรอยู่ยังไม่ได้เปิดใจมากนักแต่ด้วยคำอธิษฐานของคุณแม่ใช่ไหมที่อยากให้เราเปลี่ยนแปลงใช่แม่อธิษฐานเผื่อเป็นปีอะครับแม่อธิษฐานเผื่อเป็นปีในพี่น้องฟังนี้นะครับนี่คือคำอธิษฐานของคุณแม่นะครับเป็นปีนะครับเมื่อเป็นปีแล้วเกิดอะไรขึ้นครับจุดหักเหของการได้งานใหม่คือตอนนั้นนะครับคือพอได้งานนะครับทำที่ทำงานใหม่ได้ประมาณ7วันครับก็ไปสมัครเป็นพนักงานขายปกติครับทำอยู่ประมาณ7วันผู้บริหารเดินมาที่โต๊ะทำงานเราก็ตกใจคิดว่าจะไล่เราออกเหมือนที่เก่าอีกครับก็คือหมายความว่าตอนที่เราถูกไล่ออกเพราะเราเกเรเราไม่ไปทำงานแทบทำงานสายบ้างตกใจอะไรจะโดนไล่ออกอีกแล้วเหรอก็มาจับขอโทษนะครับที่แผนแล้วบอกว่าพรุ่งนี้คุณไม่ต้องขายแล้วโอ้ขนาดนั้นเลยนะฮะครับแต่คุณจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารดูแลทีมในบริษัทให้ผมโอ้โหพี่น้องไฮไลท์อยู่ตรงนี้อ่ะต้องมือในผมเมื่อก่อนเราก็ตื่นเต้นมากเลยนั่นคืออย่างนี้ครับเขาเองผมสรุปไปแล้วกันงงๆเขาเปลี่ยนงานเพราะถูกไล่ออกแต่ภายหลังจากนั้น7วันเนี่ยเขาได้งานใหม่เป็นงานฝ่ายขายถูกไหมครับทำงานอยู่7วันครับผู้บริหารก็มาจับไหล่บอกว่าคุณไม่ต้องทำงานนี้อีกแล้วก็คือให้ไปคุม
ให้ไปเป็นผู้บริหารคุมทีมขายทั้งบริษัทครับโอ้โห7วันเลยไม่ต้องปรบมือหน่อยดีไหมครับนี่คือไฮไลท์แรกก็คือตอนนั้นวุฒิยังเป็นม .3 อยู่นะวุฒิม .3 อยู่นะครับยังไม่จบกศน.นะฮะวุฒิม .3 ก็ติดป้ายประกาศรับวุฒิปริญญาตรีที่จะเข้ามาดูแลครับแต่เขาก็เลือกผมพระเจ้าอวยพรผมคือช่วงนั้นคือกบมารู้จักพระเจ้ามากขึ้นตัดสินใจแล้วถูกไหมครับมาโบสถ์มาอธิษฐานตอนเช้าอธิษฐานเต็มไม้ฐานตอนเช้าด้วยนะครับลุงอรุณนะฮะใช่ไหมลุงอรุณมาพร้อมคุณแม่เลยครับมาพร้อมคุณแม่นะครับพี่น้องไม่เพียงแค่นั้นครับก็คือหลังจากที่เขาเองนะฮะเขาได้รับการอวยพรโปรโมทเรื่องงานแล้วก็จริงอยู่แต่มีการหักเหครับเกิดอะไรขึ้นกับอีกครับคุณกบก็ต้องมีจุดหนึ่งนะครับคือเราคบกับแฟนนะครับคบกันมานานละครับทางคุณแม่แม่ของแฟนเขาเป็นคนจีนนะครับเพราะว่าลูกสาวลูกสาวเขาจะเสียหายเพราะว่าคบกันมาตั้งนานแต่ยังไม่ได้แต่งงานสักทีครับก็ไปมาเจอกันแต่ว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานมากครับก็อธิษฐานขอพระเจ้าอีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่าต้องแต่งงานแล้วคือตอนที่อธิษฐานกันตอนนั้นมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่ประมาณ200บาทจำได้เดี๋ยวคนสับสนเอ๊ะเราเป็นหัวหน้างานอ่ะเพราะว่าเราอะครับเกเรเรามีการติดหนี้พนันบอลเงินที่ได้มาครับแฟนผมก็จะเก็บจาก ATM แล้วให้ผมไปใช้ก็คือวางไว้วันละ100แต่ว่า ATM เนี่ยแฟนจะเก็บคือจากเงินเดือน 3,000 กว่าบาทกระโดดไป 20,000 ใช่ตอนนั้นในช่วงนั้น 20,000 ใช่ 20,000 ถูกไหมฮะแล้วก็ถูกเก็บหักหนี้เรียบเก็บใช้วันละ100อ่ะโอเคต่อครับก็ต้องอธิษฐานนะครับเพราะว่าด้วยกำลังของเราครับไม่สามารถที่จะเก็บเงินค่าโรงแรมค่าถ่ายรูปค่างานแต่งค่าเวดดิ้งอ่ะเบ็ดเสร็จก็คือประมาณเกือบ 200,000 กว่าบาทคือค่างานแต่งคือใช้เงินประมาณ 200,000 แต่ไม่อยู่200 200นะฮะช่วงที่เราตัดสินใจจะแต่งงานเนี่ยใช้เวลากี่เดือนครับประมาณ 4-5 เดือน 4-5 เดือนครับเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นครับได้ข่าวมีการหักเหเยอะมากในช่วงนี้นะครับจริงตัวเองเล่นกีฬาอยู่แล้วด้วยครับกีฬาที่ห้างเล่นบาสเกตบอลอยู่แล้วอ๋อนี่พี่น้องรู้ไหมคนนี้ชุดบาสที่ห้างใช่ไอ้ที่มันเป็นปุ๊บปุ๊บก็เล่นของเราปกติทุกวันครับพอตอนเย็นนั่งกินข้าวมันไก่อยู่กับแฟนครับคุณกิ๊กสุโมกิ๊กเมื่อกี้ก็โทรเข้ามาที่มือถือครับบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปอ่านรายการเกมพันหน้าคุณสุโมกิ๊กรู้จักมาก่อนไหมไม่รู้จักกันครับแล้วเขาโทรมาได้ไงเบอร์จากที่ห้างแล้วก็ไปหาเบอร์จากบริษัทที่ผลิตตู้นี้คือตามตัวผมมานานเหมือนกันที่จะเจอคืออย่างนี้พี่น้องครับเขาโยนบาสเคยเห็นได้ตู้โยนบาสเก็บคะแนนไหมครับแล้วอันดับหนึ่งเป็นรูปเขาเป็นชื่อเขาประเทศไทยครับของประเทศไทยนะอยู่ที่แป้นบาสนะที่ในห้างครับโอ้โหเหตุการณ์นี้ครับทำให้เจ้าของรายการเกมพันหน้าซูโม่กิ๊กโทรตามหาตัวคนนี้เพื่อไปออกรายการในช่วงที่บอกประกาศว่าจะแต่งงานเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นก็ได้เป็นวอเชอร์ครับเป็นคลิปเป็นโทษทีเป็นเหมือนกับให้เราไปถ่ายรูปอะเป็นคลิปที่ถ่ายรูปนอกสถานที่มีโอกาสได้ไปแข่งบาสที่ประเทศจีนก็คือหมายความว่าเกมพันหน้าเราออกเราชนะไหมที่เกมพันหน้าทำได้ไหมครับทำได้ได้รางวัลได้รางวัลไปประเทศจีนกลับมารายการกระบี่มือหนึ่งก็โทรมาโทรมาอีกให้ไปออกรายการกระบี่มือหนึ่งอีกครับก็พันยาก็เก็บเงินที่ได้ครับก็เก็บตอนนั้นเก็บตลอดเลยฮะอย่างครับแล้วได้ประมาณเท่าไหร่ครับคือพระเจ้าอวยพรมากเลยนะครับวันที่ผมประกาศไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแต่งงานได้หรือเปล่าแต่ว่าการก็ต้องทำโรงแรมก็ต้องจองทุกอย่างมันไม่สามารถหยุดมันรันไปต่อเรื่อยๆจากเงิน200บาทมันเร็วมากช่วงนั้นมันเร็วมากแต่สุดท้ายครับพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าผมคงไม่ได้แต่งงานนะครับผมจัดงานที่โรงแรมได้ผมมีแขกมาในโรงแรมผมนะครับเป็นลูกน้องผมประมาณเกือบ200คนลูกน้องนะฮะแล้วผมเชิญอาจารย์ตาไปด้วยอ๋อใช่ใช่ผมจำได้ผมไปนะฮะเดี๋ยวนิดหนึ่งคือไม่ได้แค่เรื่องนี้นะพี่น้องครับตื่นเต้นนะคือเขาออกรายการเกมพันหน้ากระบี่มือหนึ่งและอีกหลายรายการนะได้เงินมาเป็นแสนนะครับแต่ในช่วงนั้นพี่น้องครับจากงานเดิมเนี่ยที่เงินเดือน 20,000 บาทเนี่ยมีการเปลี่ยนงานอีกรอบหนึ่งก่อนแต่งงานไปอยู่บริษัทเลยนะครับบริษัทของมาเลเซียใช่ครับมีก็คือทำงานอยู่ครับคือเราก็เป็นทำงานเหมือนเดิมปกติทุกวันครับก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาครับว่าอยากให้คุณมาช่วยขยายทีมขายขยายพอร์ตนี่คือบริษัทของมาเลเซียนะก็เทรนน้องครับที่บริษัทที่เขาติดต่อมาผมก็ถามพระเจ้าก่อนไม่ได้หมายว่าพอเข้ามาปุ๊บผมไปเลยแล้วพระเจ้าพูดไงครับพระเจ้าบอกว่ากบเอ้ยบอกว่าคนยากจนจะกลับเป็นมั่งมีกลับได้พระเจ้าบอกกับผมในใจนะคนยากจนจะกลับเป็นคนมั่งมีครับนี่พูดด้วยความซาบซึ้งในพระเจ้านะพี่น้องที่รักจำคำได้ติดตลอดตอนนั้นยังจบม.3 อยู่ม.3 อยู่เปลี่ยนจากงาน 20,000 กระโดดไปงานเดือนเท่าไหร่ครับที่มาเลเซียครึ่งแสนนะครับ
50,000 ครับพี่น้องครับจบม .3 นะครับ 50,000 แล้วครับผมนับปมมือได้ 50,000 แล้วนะครับจะมีเงิน200ประกาศแต่งงานตอนนี้แต่งงานได้ใช้งบประมาณอยู่ประมาณ 200,000 บาทครับแต่งก็ผ่านไปได้ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกครับพี่กบเกิดอะไรขึ้นก็คือพอแต่งงานเสร็จนะครับคือผมภรรยาเองก็อยากให้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มารู้จักพระเจ้าแต่ในครอบครัวภรรยาเนี่ยเป็นคนจีนค่อนข้างจะไหว้เยอะนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องไหว้หมดเข้าใจครับโอกาสที่จะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากครับนานแบบสุดๆที่จะมาเชื่อแต่ว่าทุกคืนผมก็เห็นภรรยาผมอธิษฐานตลอดไปฐานเผื่อม้าฐานเผื่อพ่อฐานเผื่อน้องชายให้มารู้จักพระเจ้าภรรยาฐานตลอดเลยทุกวันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณกบมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นครับครับวันนี้คุณแม่ยายมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ยืนเลยครับคุณแม่ยายแล้วก็ยืนเลยครับนี่คนจีนนะครับแล้วก็น้องชายก็เปิดใจเชื่อพระเจ้าแล้วก็คุณพ่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มารับเชื่อพระเจ้าด้วยว้าวเป็นรับประมืออีกครั้งด้วยกันครับแต่ก็พระเจ้ายังไม่อยู่ที่จะอวยพรต่อใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าโดยกำลังโดยแรงของเราเนี่ยผมไม่สามารถที่จะมายืนพูดตรงนี้ได้อยู่แล้วครับก็คงเป็นแค่เด็กแพ็คของธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้จบสูงอะไรนะครับครับพระเจ้าอวยพรวันนั้นผมนั่งทำงานอยู่ที่บริษัทผมมาเลเซียนะอยู่ปกติทุกอย่างก็คุยกับภรรยาว่าเราอยากมีรถเราอยากมีบ้านเพราะตอนสมัยก่อนเนี่ยผมต้องไปรับภรรยาที่ท่าน้ำศรีพยานั่งรถเมล์สาย93ครับครับแล้วก็นั่งรถกับศรีพยากับหมู่บ้านนักกีฬาครับจากศรีพยากับหมู่บ้านนักกีฬาก็ทำอย่างนี้อยู่ตลอดมันไม่มีรถมันไม่มีเงินมันทำอะไรมันก็ลำบากรถเมล์ครับอธิษฐานพระเจ้ามีบริษัทหนึ่งติดต่อมาเป็นบริษัทของอเมริกานะครับบริษัทอเมริกานะครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นครับคือบริษัทอเมริกาเนี่ยมาตรฐานของเขาหนึ่งวินัยการทำงานนะครับแล้วก็เรื่องของวุฒินะครับถ้าวุฒิปริญญาตรีเราไม่สามารถที่จะไปสมัครได้ต้องอย่างต่ำต้องปริญญาโทต้องปริญญาโทนะครับนี่จบม.3นี่พี่น้องนะครับม.3แต่วันนี้พระเจ้าอวยพรผมได้มาอยู่ดูแลเป็นผู้บริหารในทีมของบริษัทอยู่ตรงแยกอโศกตึกซิตี้แบงค์ถ้าผ่านไปตึกสูงๆมีอยู่ตึกเดียวครับนะครับผมอยู่ชั้น28ทุกอย่างต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทุกอย่างตอนเด็กๆเนี่ยภาษาอังกฤษคำว่าเดียเนี่ยผมสะกดไม่เป็นหรือว่าจะส่งเมลเนี่ยผมใช้ก๊อปของเพื่อนมาก๊อปเพื่อนมาแล้วก็มาวางครับแล้วก็มาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาโอ้ฉลาดนะเนี่ยเนาะจากครับวันนี้เป็นไงครับผมพิมพ์เองผมทำรีพอร์ตทำเงินเดือนทำคอมมิชชั่นเป็นภาษาอังกฤษหมดเป็นภาษาอังกฤษหมดว้าวเป็นพระเจ้าประทานสติปัญญาเป็นอย่างมากเลยนุ๊ไอเราทักทายเป็นภาษาอังกฤษที่ประชุมหน่อยได้ไหมคือเดี๋ยวต้อนรับเขาหนึ่งทักทายหน่อยได้ไหมเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมเสียงไม่ได้ครับไม่เป็นไรทักทายตามที่เราคุยกับฝรั่งเลยทุกเช้าผมจะถามน้องผมว่า Who are you น้องก็จะตอบว่าเขาคือ I am champion Who are you เขาตอบว่า I am a champion ผมถามน้องผมทุกวันว่าคุณคือใครครับเขาก็บอกว่าเขาคือ champion แล้ววันนี้ยอดของเราก็จะเป็นที่หนึ่งของบริษัทว้าอัศจรรย์มากพี่น้องครับจากตอนนี้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ครับค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับก็เหยียบแสนเลยเนาะสูงที่ผมวันนี้ผมบอกภรรยาผมว่าไม่ต้องทำงานผมมาอยากดูแลเขาเพราะเขาเหนื่อยมาเยอะอยากดูแลคุณแม่ดูแลครอบครัวได้อัศจรรย์ครับปอบมือเลยค่ะ ท้ายสุดนิดนึงสุดท้ายจะหนุนใจพี่น้องไงบ้างในที่ประชุมแห่งนี้ครับก็จริงๆแล้วต้องเปิดใจครับเพราะว่าวันนั้นผมเป็นเด็กที่แบบดื้อมากคือแม่พูดอะไรเนี่ยผมก็ไม่ฟังพ่อก็ไม่ฟังเพราะว่าผมเชื่อว่าผมทำได้ผมเก่งผมเล่นกีฬาได้ผมสมัยก่อนตอนเขาเรียนนะครับเขาเรียนกันผมติด1 ใน 3ตลอดของห้องมีเด็ก40คน37 38 39 40 1ใน3ท้ายเออนะฮะแล้วไงต่อนะแต่วันนี้เรายอมที่ให้พระเจ้าเข้ามาไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งแต่ทุกวันนี้ล่าสุดก่อนที่ผมจะมาขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาในทีมขายซึ่งผมเป็นหัวหน้าความรับผิดชอบมันอยู่ที่เราความผิดเนี้ยถึงขนาดบริษัทต้องให้พ้นสภาพพนักงานก็คือเหมือนไล่ออกเหมือนก็คือไล่ออกพี่ต้องฟังให้ดีนะครับคือเขารับว่าจะมาเป็นพยานนะ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดปัญหาในทีมงานใช่ครับจริงๆเขาต้องถูกไล่ออกนะครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณกบครับผมบอกกับภรรยาผมว่าผมเดินกลับมาภรรยาถามว่าเป็นอะไรทำไมตาแดงๆผมก็ไม่บอกว่าไม่มีอะไรเขาบอกว่าเขาคนอยู่ด้วยกันเขาดูออกว่าพี่ตาแดงร้องไห้มาใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่เป็นไรครับเล่าต่อครับนิดนึงครับวันนี้ถ้าพระเจ้าจะเอาคืนผมก็ยอมเพราะว่าบางทีเรามีเยอะเราหยิ่งเราลืมตัวเราลืมไปว่าวันที่เราไม่มีอะไรเลยครับเราพอเรามีเยอะเราลืมตัวเราลืมเพื่อนเราไม่อยากมาโบสถ์เรามานมัสการแล้วเราก็ไปหาของกินไปเที่ยวไปใช้เงินแล้วเราก็กลับเราไม่เคยรับใช้พระเจ้าเลยครับและเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นครับก็ตามกฎบริษัทต้องออกจากพนักงานผมบอกกับภรรยาผมว่าถ้าผมจะออกจากบริษัทวันนี้ผมก็ต้องขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะพี่น้องก็ต้องขึ้นขอบคุณถ้าเขาออกจากบริษัทเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาต้องขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าพอตกวันศุกร์นายเดินมาบอกที่โต๊ะว่าเดี๋ยวกบต้องไปคุมในพอร์ตที่ใหญ่กว่านี้พอร์ตที่สตรองในเรื่องของยอดขายในเรื่องของคนที่มากขึ้นกว่าที่อยู่ที่เดิมพระเจ้ายกขึ้นอีกยกผมขึ้นให้ไปคุมพอร์ตที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทว้าวพี่น้องปรบมือหน่อยพี่น้องตอนที่ผมคุยกับกบในที่สุดท้ายนะผมคุยกับกบเขาบอกว่าภรรยาเขาบอกว่าเหมือนกับบอกคือเราอย่าหยิ่งใช่ไหมคือถ้าเราหยิ่งเราลืมตัวเนี่ยเมื่อพระเจ้าให้ได้พระเจ้าก็เอากลับคืนได้นี่คือสิ่งที่ภรรยาได้คุยกับเขาพี่น้องครับและเมื่อเขากลับใจใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้นะพี่น้องครับจากดูเหมือนว่าเขาจะต้องออกจากงานนะกลายมาว่าไปดูแลพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นเงินเดือนมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับคือคนๆนี้ครับที่รักพระเจ้าปรบมือดังๆให้กับกบพงศักดิ์ปีศรีด้วยครับขอบคุณมากสำหรับคำพยานชีวิตในเช้าวันนี้นะครับหนุนใจมากๆเลยนะครับ